สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UN ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเตรียมลงมติเลือกสมาชิกไม่ถาวร5ชาติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีไทยเป็น1ใน7ประเทศที่เข้าชิงตำแหน่งนี้แต่จะต้องชิงโควต้าเอเชียซึ่งมีเพียง1ที่นั่งกับคาซัคสถานทั้งนี้การเลือกสมาชิกไม่ถาวรของ UNSC ครั้งนี้แบ่งโควต้าตามภูมิภาคได้แก่ยุโรป2ที่นั่งเอเชียอเมริกาใต้และแอฟริกาทวีปละ1ที่นั่งโดยอิตาลีเนเธอร์แลนด์และสวีเดนแข่งกันเป็นตัวแทนยุโรปขณะที่โบลิเวียเป็นตัวแทนอเมริกาใต้และเอธิโอเปียเป็นตัวแทนแอฟริกาโดยปราศจากคู่แข่งอย่างไรก็ตามประเทศที่จะได้เป็นสมาชิกไม่ถาวรของ UNSC จะต้องได้เสียง2ใน3ของสมาชิก UN ทั้งหมด193ประเทศโดยประเทศที่ได้รับการเลือกจะได้เป็นสมาชิกไม่ถาวรวาระ2ปีเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าแทนสมาชิก5ชาติที่ได้รับเลือกตั้งไปเมื่อปี2557ส่วนสมาชิกอีก5ชาติที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งเมื่อปีก่อนจะหมดวาระในปีหน้า